ูดเป็นตำรวจซะเปล่าแต่ดันไม่เชื่อไอ้มือปืนกระจอกกระจอกนั้นได้ยังไงวะอย่างนี้ถ้ามันมาบอกพวกคุณว่าสมบัติเมธานีเป็นคนจ้างมันมายิงพวกคุณก็เชื่อมันเหรองี่เง่าสิ้นดี